ีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีครับสวัสดีเอลซีด้วยนะฮะอยู่ผมดีเจโอ้นนะครับแล้ววันนี้นะครับอยู่กับศิลปินนะฮะที่มาฝากซิงเกิลใหม่นะฮะโอ้ชื่อวงเขาเก๋มากเลยฮะกับแอสบอลเลสเน่นะฮะไปดูที่มาที่ไปดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีผมสวัสดีครับก่อนอื่นอยากให้ทักทายชาวซีก่อนละกันฮะแต่ละคนชื่ออะไรเล่นตำแหน่งอะไรบ้างครับผมผมรูทเบียร์ครับร้องครับมอนกีตาร์ครับครับผมครับผมตั้มกองครับครับครับผมมัดเบสครับครับผมนะฮะสี่คนสี่หนุ่มเลยมาในนามแอสมอลเลสพูดถึงชื่อวงดีกว่าจริงๆมาจากอะไรนั่งเปิดกับเพื่อนนะครับหาเปิดในดิกดูอะไรเงี้ยครับเฮ้ยผมบอกผมเคยมีฟิลนี้เหมือนกันนะใช่ครับคาดว่าหลายคนนี่คงจะเคยมีฟิลเตอร์ใครที่เล่นดนตรีมาตั้งแต่แรกๆกันนะใช่ครับเราก็ต่างคนก็ต่างมีวงมาก่อนแล้วครับตอนแรกยังไม่รวมกันเปลี่ยนชื่อมาเรื่อยจนแบบว่าคิดจะภาษาไทยก่อนเนี่ยครับหาความหมายที่มันโอเคครับก็เลยได้มาเท่ากับมากกว่าน้อยกว่าเออนะฮะถือว่าชื่อเก๋มากๆนะฮะแล้วแต่ละคนที่มารวมตัวกันได้ยังไงครับผมเล่นดนตรีเรียนด้วยกันครับที่มหาวิทยาลัยราชมงคลคณะศิลปกรรมครับครับก็เอกดนตรีด้วยกันแต่คือต่างคนต่างมีวงกันแล้วก็เล่นดนตรีตามร้านทั่วไปจนแบบวงแตกต่างคนต่างวงแตกครับผมถึงจุดนึงนะใช่ก็มาเริ่มกันกับจับหาคนที่ว่างหาคนต่างว่างมารวมกันใหม่นะฮะมาเลยครับครับผมแต่ละคนนี่ถือว่ามารวมตัวกันนี่ก็คือแซมมีความเคยเริ่มตีด้วยกันก่อนหน้านี้แล้วอาจจะห่างหายไปช่วงนึงไปทำสิ่งที่ตัวเองชอบเนาะนะฮะแล้วตอนนี้มามีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้ชื่อว่าอะไรครับผมเวลาเปลี่ยนครับเวลาเปลี่ยนนะฮะความหมายของซิงเกิลนี้มันคืออะไรครับจะเกี่ยวกับมุมมองของความรักที่ในมุมมองของแอนมอลเลสครับที่บอกผ่านเพลงนี้อาจจะไม่เหมือนกับทั่วไปมากก็คือแบบผิดหวังสูญเสียอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับสูญเสียนะแต่ละคนมีอะไรเสริมไหมในเรื่องพาร์ทดนตรีกันละแต่ละคนในพาร์ทกองก็จะเป็นส่วนของแบบว่าจะเน้นความหนักแน่นหน่อยนึงครับก็ลูกส่งลูกอะไรก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำกันครับผมครับผมก็ในพาร์ทดนตรีจะไม่แบ่งเป็นพาร์ทไทยพาร์ทไทยครับก็ส่วนมากจะรวมๆช่วยกันคิดระดมความคิดกันปกติเราจะได้เห็นวงอื่นเขาจะมีใครทำอะไรทำวันนี้มาก่อนอันนี้คือเรามารวมตัวกันเลยเขาช่วยๆกันทำเดโมที่ห้องซ้อมเองนี่ครับครับผมแล้วก็ไปห้องอัดใช้เวลานานไหมสำหรับซิงเกิลนี้นานครับผมด้วยส่วนตัวผมไปแต่งมาตั้งนานตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เริ่มทำจริงจังคือรอคนว่างก่อนเขาต่างคนต่างมีหน้าที่กันเออนี่ฮะที่มาวงแตกก็เวลานี่แหละเวลานี่แหละตัวดีเลยกว่าที่จะรวมกันได้กว่าจะได้นะใช่ครับเออนะครับเสร็จก็มารวมตัวกันได้แล้วก็ปล่อยซิงเกิลนี้ออกมาใช่นะครับพูดถึงเรื่องของภาพของมิวสิกวิดีโอดีกว่ามีแพลนหรือว่าที่ให้เราติดตามมั้ยครับตอนนี้ก็ทำเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ปล่อยทาง YouTube เรียบร้อยแล้วครับ YouTube นะสามารถติดตามมาได้ครับคร่าวๆที่มันเป็นยังไงเอ่ยมิวสิกวิดีโอเป็นก็คือความรักที่เริ่มจากเหมือนกับว่าคบกันมานานแล้วแล้วก็เริ่มจากมั่นใจว่าพร้อมที่จะแต่งงานกันแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ปรากฏว่าฝ่ายหญิงเสียชีวิตครับก็เลยมีดราม่าเลยฝ่ายชายจะเป็นอารมณ์ทางฝ่ายชายมากกว่าครับที่แบบว่าสะท้อนอารมณ์ถึงเพลงเนี่ยครับครับผมจะเล่าเรื่องทั้งหมดถึงที่ผู้ชายฮะยังไงเดี๋ยวติดตามมาด้วยนะครับ YouTube ตัวนี้ก็สามารถดูได้แล้วนะครับถ้าเกิดจะติดตามทาง As Moles นะฮะในเรื่องของมีกิจกรรมมีคอนเสิร์ตมีอีเวนท์ที่ไหนบ้างติดตามได้ทางไหนบ้างครับถ้าข่าวสารของวงความเคลื่อนไหวติดตามได้ที่ Facebook เลยครับครับก็เสิร์ชในช่องเสิร์ชว่า As Moles นะครับผมแล้วถ้าเกิดดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดซิงเกิลนี้ครับดาวน์โหลดซิงเกิลนี้ดิจิตอลดาวน์โหลดดอกจัน4922725ครับครับผมแล้วก็ใน iTunes Deezer KK Box มีหมดแล้วครับครับผมนะฮะยังไงฝากติดตามด้วยดาวน์โหลดแบบถูกต้องถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นครับนะครับหรือว่าชื่นชอบเป็นของมาริซีด้วยนะฮะก่อนจากกันนะครับอยากให้ตัวแทนคนนึงแล้วกันฝากซิงเกิลนี้แล้วก็ฝากวงด้วยแล้วกันแอสโมเลสด้วยครับผมครับยังไงก็พวกเราเป็นวงใหม่ครับก็อิสระอยู่ตอนนี้นะครับก็เพิ่งทำเพลงกันมาเป็นเพลงแรกก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยครับอย่างที่ทำด้วยใจทั้งหมดครับอยากให้ทุกคนลองฟังดูครับไม่ชอบหรือชอบยังไงก็ติมาได้ครับครับผมนะครับยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมกับ As Moles นะฮะขอบคุณนะครับ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  97.5 FM